ยังครับวันนี้คือในความตั้งใจของผมนี่คืออยากได้เป็นสภาพไม้ไผ่สภาพไม้ไผ่เพื่อที่จะจะเห็นบรรยากาศก็คือมันจะเป็นป่าเขาลูกเมื่อเตยช่องฤดูการทำนาฤดูการทำนาประมาณ5-6เดือนจะเห็นบรรยากาศเพราะฉะนั้นสภาพไม้ไผ่นี้เขาเห็นอย่างเป็นตามประเทศนะมันก็จะเป็นจุดสำคัญที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามาชมวัดแล้วก็ได้มาถ่ายภาพนะครับนี่คืออันนี้มะเมืองเดี๋ยวต้องไปคุยกับเจ้าของหน้าก่อนเป็นตัวกลุ่มก่อนมาเป็นสิเอาพอได้พอนะครับซึ่งการทุ่งห้อนแห้งตอนนี้นะครับเอาไว้หน้าไม้ว่าละดำมืดเลยก็เหมือนกับหลายมุมนะครับว่ามันเชื่อมโยงเพราะตรงนี้ลาดตรงนี้มันสามารถรองรับรถนักท่องเที่ยวที่เขามาเสร็จแล้วก็ลงไปถ่ายภาพให้อย่างใจเอาไปเลยนะ